แม่งยิงพี่เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมจูซิกเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับซีรีส์ปืนนอกกระแสของเรานะครับวันนี้เราก็อยู่กับปืนสไนนะครับผมนะครับสไนPGMนะครับผมก็คือกระบอกนี้เลยนะครับเป็นนอกแบบคนพอคนแพ้นอกกระแสไม่มีคนเล่นจริงครับกระบอกนี้ไม่มีคนเล่นเลยไม่เห็นคนเล่นเลยครับหรือว่าอาจจะมีคนเล่นอยู่แต่ผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมเนาะแต่ว่ามันก็เป็นปืนนอกกระแสอีกกระบอกหนึ่งที่ไม่มีคนสนใจคนสนใจอาจจะมีอยู่แหละอาจจะเล่นแบบน้อยแบบถ้าเทียบแบบเป็นถ้าเทียบเป็นร้อยละอาจจะ100คนจะมีคนเล่นสักคนอะไรอย่างเงี้ยถ้า1000คนก็จะมีคนเล่นสัก10คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสัก 1% อันนี้เอาแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรที่เราจะวัดได้ถ้าจะวัดได้จริงๆต้องเป็น GM ครับถามว่าวัดยังไงอ่ะหรอก็มันวัดได้หลายอย่างอ่ะแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆก็วัดจากการซื้อก็ได้เอาปืนตัวนี้เข้าไปขายสักเดือนนึงมีคนกดซื้อปืนนี้มั้ยมีคนกดซื้อแล้วกดซื้อกี่คนกี่ครั้งเอางี้ดีกว่ากดซื้อกี่ครั้งถ้าสมมติขายเดือนนึงโอ้ยเดือนนี้มีคนกดซื้อ10ครั้งอาจจะตีสัก10คนถามว่าเช็ค ID ได้มั้ยมันก็น่าจะเช็คได้นะคิดว่าเราไม่รู้ระบบหลังบ้านเราไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เราไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะเช็คได้แต่ระดับ GM ไม่รู้เช็คได้หรือเปล่าว่าใครซื้ออะไรแต่น่าจะเช็คได้อยู่มั้งแต่ถ้าลึกกว่านั้นอาจจะต้องเป็นแบบผู้พัฒนาเกมหรือเปล่าโอเคปืนนี้นะครับผมเนาะก็คือปืนสไนตัวเนี้ยเป็นสไนที่มานานแล้วล่ะมาตอนค่ายกาลิน่านะครับตอนนั้นมาทุกคนก็ฮือฮากันมากเพราะว่าเฮ้ยมันแบบเฮ้ยนี่มันอารมณ์เหมือนบาเลทเลยอะอะไรเงี้ยคือมันเท่ด้วยความที่มันมีปากกระบอกปืนตรงนี้เห็นไหมที่เมาส์ผมชี้เนี่ยปากกระบอกปืนตรงนี้ครับผมมันเท่เพราะว่าบาเลทมันก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยบาเลทกูเนี่ยบาเลทมันก็จะมีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันอารมณ์แบบเท่ๆเห็นไหมปากกระบอกปืนส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันอารมณ์เหมือนเป็นลูกบาเลทอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเรียกกันว่าลูกบาเลทนะครับหรือน้องบาเลทอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนพี่น้องกันอะไรเงี้ยพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกัน แต่นี่จะเล็กกว่านะครับผมเนาะโอเคครับก็เราอยู่กับซีรีส์ทองนะครับผมเนาะดาเมจอยู่ที่97หน่วยนะครับผมความแม่นยำที่73หน่วยเอ็มสปีดที่63นะครับผมเนาะกระสุนมีที่10นัดนะครับส่วนระยะยิง200น่าจะเอาปืนนี้มาถาวรนะในแบทเทิลพาร์ทนะ ผมสนใจนะสนใจกับสไนเปอร์บอกนี้มากนะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆไม่คุยโว้นานนะสไนเราก็ใส่เป็นฉายาสไนนะครับเวลายิงระยะไกลจะดาเมจจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ณตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เอาไอ้เหี้ยค้างไว้แล้วเอาชิบหายกูเกมค้างเกมจริงๆโอเคณที่ผมอัดณเวลาเนี้ยตอนนี้ก็คือวันที่19นะครับ19เดือน9นะครับผมเวลา 10:40 กว่านาทีซึ่งมันมีของดีมาขายนะครับนั่นก็คือตัวละครนะครับผมตัวละคร30วันนะครับผมตัวละครชาย30วันเลือด120นะครับผมเนาะแต่ว่าอาจจะสู้ตัวละครมิกไม่ได้ก็อยู่ที่ 50% คือลด 50% นะครับ30วันก็จาก 1,500 แคสจะเหลือ 5,500 เหลือ 5,250 แคสนะครับผมเนาะก็ถือว่าคุ้มอ่ะแต่ถ้าใครต้องการวิ่งเร็วก็อาจจะต้องเป็นตัวละครวิกเพราะว่าตัวละครวิกมันจะวิ่งเร็วกว่าตัวละครเลือด120นะครับและอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือไอเทมนะครับนี่จะให้ดูไอเทมคุณดูไอเทมเพิ่มเกาะ 10% เนี่ยดูนะมันลด 50% นะแต่คุณได้60วันน่ะ มึงได้60วันน่ะคือมึงซื้อราคา1เดือนเนี่ยได้60วันน่ะราคา1เดือนแต่ว่าได้จำนวนวัน60วันนะครับผมเนาะนะครับเมกา HP 10% ก็เหมือนกันนะครับจาก 13,000 แคสก็เหลือ 6,500 แคสนะครับได้ไปเลย60วัน2เดือนนะครับส่วนไอเทมเพิ่มกระสุนก็เหมือนกันนะครับจาก 7,800 แคสเหลือ 3,900 แคสได้ไปเลย60วันอันนี้คือใครที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรพลาด นะครับถือว่าแบบได้ไปเลย60วัน2เดือนน่ะ
ลด 50% นะครับก็ถ้าซื้อเดือนนึงมันก็อยู่ที่ 6,500 แคชโดยประมาณนะจำไม่ได้แล้วใช่ประมาณเดี๋ยวต้องไปดูไอ้ต้องไปดูอ่ะนี่เออ1เดือนเนี่ย30วันมันจะอยู่ที่ 6,500 แคชนะครับก็จ่ายในราคา1เดือนแต่ได้ของไปใน2เดือนเออประมาณนี้นะครับก็ผมว่าไม่ใกล้ HP เอ้ยไม่ใกล้ PD ด้วยไอ้กรอบ 10% เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจก็ไม่เป็นไรไอ้ที่เพิ่มกระสุนไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับแต่ที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือเมกาเอ็มพีนั่นเองเพิ่มเลือด 10% นะครับผมไอเทมเพิ่มเลือดอันนี้น่าสนใจสุดแล้วผมมองว่าตัวเนี้ยคุ้มคุณจ่ายแค่แบบจ่ายของแค่เดือนเดียวแต่คุณได้ของ2เดือนนะครับซึ่งระยะเวลาในการขายก็ขาย2วันนะครับผมก็เหลือ1วันกับ13ชั่วโมงนะครับมีคนทุกคน1 ID สามารถซื้อได้1ครั้งนะครับผมก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับผมเนาะโอเคส่วนตัวถามว่าผมจัดไหมกูคงไม่ได้จัดแต่เพื่อนคือตังกูยังไม่ออกให้วันนี้19นะครับเดี๋ยวตังออกที่อะไรวะตังออกวันจันทร์ครับ ไอ้เงินเดือนกูออกวันจันทร์อ่ะไม่ได้แดกครับผมเฮ้ยช่วยทำมาขายช่วงสิ้นเดือนได้ไหม ไอ้เชื่อเพิ่งขายกลางเดือนกูไม่มีตังชิบหายตังหมด โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นสไนกันดีกว่าพูดกันมายาวแล้ว6นาทีแล้วนะครับผมโอเคไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับหน้าตาของปืนจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมตัวเองเท่ป่ะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะโอ้เป็นไงเสียงเฮ้ยไอ้เหี้ยกูหลับเลยไอ้เหี้ยหลับเลยกูเป็นไงเสียงมันแบบมันเหมือนบาเลทมากเลยเสียงคือแบบเสียงมันใหญ่นี่แหละเสียงมันใหญ่ประมาณนี้แหละแล้วฉะนั้นสมัยก่อนที่มันมาเนี่ยทุกคนก็เลยให้ฉายามันว่าน้องบาเลตหรือว่าลูกบาเลตนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยที่ว่า1ปากกระบอกปืนเนี่ยมันคล้ายบาเลตแล้วมันเท่แล้วก็2เสียงมันแบบเสียงมันใหญ่อ่ะมันตึ้มตึ้มตึ้มเสียงมันตึ้มตึ้มมาประมาณเนี้ยเอาปะล่ะยิงผมหน้าดิวุ้ยโอ้โหยิงไม่โดนชิบหายโหไม่ตายชิบหายไปไหนแล้วเจ๊ไม่โดนหลบไปซะแล้วปืนมันหนักครับปืนหงมันหนักโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งยิงพี่ไหนอยู่ไหนฮะไปวะไม่โดนโดนโอ้กระสุนหมดกระสุนหมดเร็วโอ้โหไอสัตว์กูยิงอะไรของกูเนี่ยสไนที่ผมเล่นก็เล่นยากหน่อยนะถ้าคนที่เล่นสไนไม่เก่งจะเล่นยากหน่อยโดนกว่าจะโดนเพราะว่าไอสไนที่ผมเล่นเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากครับเมื่อเทียบกับสไนแบทเทิลพาสตัวใหม่ที่โอ้ยเยอะยิงไป
ประเด็นเลยเมื่อเทียบกับสไนเปอร์เทิลพาสตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยตัวใหม่แม่นกว่าเบากว่านะครับผมโอ้ยเยอะใครวะให้เวลาผมเล็กได้ไหมถ้า 0.5 วิมีใครอยู่บ้านเลยวะกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกคุณจะยิงใครใช่มี3ตัวเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยใครวะใครยิงวะรอแล้วโอ้โหไม่รอดก็สไนที่ผมเอามาเล่นดูเนี่ยก็เป็นสไนรุ่นเก่านะครับประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้สู้ตัวรุ่นใหม่นะครับอาจจะสู้รุ่นใหม่ไม่ค่อยได้นะครับเรียกว่าสู้ไม่ค่อยได้สู้ไม่ได้นะครับสไนตัวใหม่เนี่ยพวกรุ่นใหม่เนี่ยมันก็แรงกว่าเบากว่าด้วยนะครับเอาง่ายว่ามันตอบโจทย์กว่าถ้าที่จริงเอาสไนตัวนี้ไปยิงใหม่ก็ได้นะครับผมแตกมาต่อเกมที่2นะครับเกมแรกก็เรียกได้ว่าย่อยยับไอ้จะเล่นอย่างไก่ไอ้สัตว์นี่ขนาดเล่นกับยศน้อยนะครับผมไม่ได้เล่นกับยศเยอะนะยังตายอ่ะใครวะใครวะก็ธรรมดานะครับเราอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับมันเป็นแค่เกมก็ตามนั้นก็ไอ้ขนาดกูบอกเป็นแค่เกมกูยังหัวร้อนเลยการต่ออะไรละอะไรดับเบิ้ลคิลมันก็อาจจะง่ายสำหรับคนที่เล่นเก่งไม่ใช่หรอกคือประเด็นครูผมเล่นสไนกาไงโอ้โหทั้งห้องแม่งมีอยู่3คนTriple kill.ไม่สั่นเลยนะครับเรามาต่อกันเกมที่2นะครับเราอยู่ในห้องกลนะสไนไม่มีคนเล่นเลยครับไม่มีคนเล่นจริงนะก็มาเล่นเป็นห้องนี้เอาก็ละกันเป็นห้องกลนะครับก็ใส่ฉายาสไนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องซุ่มเอาครับก็ทั้งเกมก็เล่นอยู่2ด่านนะไม่หอเสมอก็เผลอที่งอตายไปวะถ้าเจอตัวเลือดร้อยอ่ะยังไงสไนกระบอกนี้ก็ชนะชัวร์ๆครับถ้าเจอเลือดร้อยนะยิงก็ถ้าในระยะไกลยังไงก็ตายครับถ้าแม่งไม่เลือดร้อย32ก่อน20นะคือผมใส่ฉายาสไนมาแล้วไงก็ถามว่าดาเมจผมเท่าไหร่ดาเมจก็97ครับก็บวกความเสียหายระยะไกลเลเวล4นะครับโกโกโกยังไม่ออกมั้ยคุณโอ้ยวิใครแม่งหัวแตกวะข้างบนเหรอเอาหลบผมว่ะ
ไม่โผล่มาว่ะไม่โผล่มาว่ะรู้อ่ะรู้อ่ะดีอ่ะฮะฮะชื่อแดงๆขอยิงหัวหน่อยได้ไหมวันไปเสาเจ๊โอ้โหฝั่งแดงสู้ไม่ได้เลยระเบิดโอ้โหได้อยู่วะอะไรเล่นอะไรของกูเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยยิงไม่โดนอ้าวเอ้ายืนทำอะไรตรงตุ้มอะไรอะไรเนี่ยไอ้เอ้าไอ้ยิงหัวแตกเฉยต้องเล่นซุ่มแล้วล่ะบุกไม่เวิร์กเลยครับโผล่มาโผล่มาไม่ออกมาเลยครับไม่โดนโดนลัสไปก่อนBlue team win.